ครับหลังจากที่เรานะครับเดินทางนะครับจากเมืองทองธานีมาที่แม่สายเพื่อทำภารกิจนะครับที่เราสัญญาไว้ถ้าลิเวอร์พูลชนะบาร์เซโลนาและเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกนะครับเมื่อปีฤดูกาลนะครับ 2019-2020 นะครับซึ่งลิเวอร์พูลก็พลิกนรกนะครับชนะมาได้นะครับแล้วก็เข้าไปชิงกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแล้วก็ชนะสเปอร์มาได้นะครับซึ่งเราก็รอมาเกือบ2ปีนะครับนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ดอยวาวนะครับก็เป็นจุดที่ท่องเที่ยวของแม่สายอีกจุดหนึ่งนอกจากตัวตลาดแม่สายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระธาตุดอยวาวนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาแปะให้นะว่าตัวพระธาตุดอยวาวเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยอมรับตรงๆนะครับก่อนออกมาเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าจะขึ้นมาที่วัดพระธาตุดอยวาวนะครับก็เลยไม่ได้หาข้อมูลไว้วัดพระธาตุดอยวาวเนี่ยจริงๆก็คืออยู่ข้างบนใกล้ๆตัวตลาดที่แม่สายเนี่ยแหละครับก็เดินขึ้นมาได้หรือจะขับรถขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับจุดชมวิววัดพระธาตุดอยวาวนะครับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นวัดอีกวัดหนึ่งซึ่งตรงนั้นอ่ะผมเดี๋ยวผมจะไปดูข้อมูลให้ว่าชื่อว่าวัดอะไรนะครับก็มีการก่อสร้างพระพุทธรูปนะครับอยู่บนยอดภูเขานะครับก็สวยงามอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดชายแดนนะครับฝั่งที่ผมยืนเนี่ยก็จะเป็นฝั่งไทยส่วนฝั่งตรงนู้นเนี่ยถ้าข้ามแม่น้ำไปแล้วก็จะเป็นฝั่งตัวจังหวัดท่าขี้เหล็กท่าขี้เหล็กนะครับถือว่าเป็นวัดที่สวยเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ถัดจากตัวพระธาตุเข้ามาซึ่งก็เป็นน่าจะเป็นอุโบสถนะครับแล้วก็ส่วนที่มีพวกเหมือนกับว่าของที่ระลึกของวัตถุมงคลต่างๆนะครับตอนนี้พอด่านมันปิดนะครับคนก็จะมาเที่ยวน้อยหน่อยนะครับทั้งๆที่จริงๆเนี่ยวันนี้ถือว่าเป็นวันอาทิตย์นะก็ควรจะต้องมีคนมาเที่ยวเยอะกว่านี้แต่ก็ถือว่าเงียบไปเลยครับเพราะว่าด่านปิดพอด่านปิดเนี่ยร้านค้าต่างๆร้านรวงเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยแบบมาช้อปปิ้งอะนะครับนี่นะครับเขาก็จะรีเคลมว่าวัดเนี่ยเป็นวัดเหนือสุดในสยามนะครับวัดพระธาตุดอยวาวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นศาลาบุญชูชุ่มเย็นนะครับน่าจะเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของในส่วนของอำเภอแม่สายนะครับโอ้ถือว่าเป็นแล้วก็มีหลวงพ่อทันใจด้วยนะครับอยู่ในวิหารพระเจ้าอินสารนี่ฮะแต่ว่าเงียบจริงๆโหวัดนี้เนี่ยถ้าช่วงที่ปกติที่ไม่มีการปิดด่านผมว่าคนน่าจะมาเยอะนะเนี่ยมีสิ่งก่อสร้างที่โอเคเลยอ่ะเนี่ยฮะสวยงามพระเนี่ยก็เหมือนว่าพระพุทธรูปเนี่ยตรงส่วนที่สร้างใหม่ผมว่าจะคล้ายๆเป็นใช้เป็นไอ้นี่นะครับศิลปะแบบพม่าแล้วก็ไทยใหญ่ผสมผสานกับศิลปะล้านนานะครับนี่ฮะนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลอดซุ้มเขาบอกว่าซุ้มนี้เนี่ยเป็นซุ้มที่ถ้าเกิดใครมารอดแล้วจะเป็นเศรษฐีทุกคนเดี๋ยวผมลองรอดดูซิรอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองซื้อลอตเตอรี่ดูนะครับถ้าเราถูกหวยอาจจะเล็กน้อยก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทำบุญที่วัดนี้กันนะฮะเดี๋ยวเราลอดซุ้มนี้ดูกันฟลืบเมื่อกี้นี้ผมถามคนที่อยู่ข้างล่างเขาบอกว่าคำว่า
วาวอะครับดอยวาวแปลว่าเมืองป่องนี่ครับที่วัดก็จะมีรูปปั้นเมืองป่องซึ่งเป็นชื่อของทางวัดนะครับผมมาแม่สายตั้งหลายครั้งแต่ว่าผมไม่เคยขึ้นมาวัดนี้เลยด้วยความสัตย์จริงครับนี่นะครับก็จะหันแมงป่องเนี่ยจะหันหน้าไปทางจังหวัดท่าขี้เหล็กนะครับเนี่ยข้างหน้านี่จะเป็นจังหวัดท่าขี้เหล็กก็เดี๋ยวกลับจากดอยวาวแล้วเดี๋ยวเราจะขี่ต่อไปที่เชียงแสนแล้วก็เชียงของนะครับแล้วก็วันนี้จะน่าจะขึ้นไปนอนที่ภูชีฟ้าทันก็ตรงส่วนของพระธาตุดอยวาวก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าระหว่างทริปจะมีอะไรตื่นเต้นอีกไหมโอเคสวัสดีครับ